วันนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องของ ED เหมือนเดิมนะคะโอเคเห็นเต็มจอแล้วยังเต็มแล้วโอเคค่ะเราก็ยังอยู่กับเรื่องของ ED แล้วก็การเติม ING เหมือนเดิมซึ่งมันเป็นเรื่องของ feelings นะคะ feelings ก็คือเหมือนเป็นความรู้สึกอะไรอย่างนี้อันนี้ถ้าเติม ED อันนี้เป็น adjective เติม ED เหมือนกรัูน้นะสคึะกรู้สึกเก่งมากค่ะนี้ adjective เติม ING คือเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมถ้าสมมติครูบอกว่าสมมติแบบเราแบบไม่ค่อยชอบผู้หญิงคนนั้นเลยเราจะใช้boring หรือ bored ผู้หญิงคนนั้นน่าเบื่อ boring หรือ bored Board เอาให้แน่ค่ะให้แน่ผู้หญิงคน Boring นั้นคน่่ะาเบื่อ she is bored หรือ she is boring 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 ค่ะ she is boring คือหล่อนดูน่าเบื่อจังเลยอะไม่ชอบเลยอันนี้ถ้าบอกว่า she is bored หล่อนรู้สึกอะไรเบื่อรู้สึกเบื่อค่ะ perfect มากอ่ะทีนี้ไปต่อค่ะอ่ะอันนี้เมื่อเราบอกว่าเราต้องการบอกว่าเรารู้สึกนะคะเราสามารถพูดคำว่า I feel อะไรก็ได้ I feel bored I feel scared อะไรประมาณนี้ได้หมดนะคะอันนี้หรือว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น I am ก็ได้ I am นี่คือแบบเต็มแบบ full form ถ้าเป็นแบบ short form ก็จะเป็น I'm เป็น I แล้วก็ apostrophe แล้วก็ M ใช่ไหม I'm ได้สองประโยคนะ I feel กับ I am ทีนี้มันมีความแตกต่างอีกพอเธอพูด I feel กับ I am เธอบอกว่าครูใช้แทนกันได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่เราใช้แทนกันได้เช่นเธอดูเหมือนประโยคนี้ถ้าสมมติว่าครูบอกว่า I feel good I feel good คือฉันรู้สึกว่าแบบฉันรู้สึกดีจังเลยอะ I feel good ฉันรู้สึกดีกับเธอจังเลยแต่ถ้าสมมติครูบอกว่า I'm good มันก็จะแปลว่าฉันเก่งฉันดีฉันเลิศเห็นไหมความหมายแตกต่างกันค่ะทีนี้อันนี้มันแค่แพทเทิร์นแบบหลักๆที่เราสามารถพูดได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคำที่เราจะพูดได้เข้าใจไหมคะนึกออกไหมที่ครูพูดเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมคะนึกออกนึกออกนะโอเคต่อมาค่ะถ้าสมมุติว่าความหมายเมื่อเราเติม ED เมื่อวานเราเรียนไปแล้วถ้าเติม ED แปลว่ารู้สึกถ้าเติม ING แปลว่าหน้าซึ่งคำที่เรามาเติมนี่เป็นคำแบบประเภทอะไร part of speech ของคำที่เรามาเติมคือเป็นอะไรครูบอกตัวย่อให้เป็นแบบ A D J เป็นแบบอะไรเต็มๆเราเรียกว่าอะไรคำแบบนี้ A D J จุดด้วย add อะไรโอเคมาเป็นอะไรจ๊ะ adjective ค่ะก็คือคำคุณศัพท์พอเรามาเติม ED ก็รู้สึกถ้ามาเติม ING ก็หน้าเช่นประโยคค่ะนี้ I am bored ฉันรู้สึกเบื่อ I'm boring ฉันน่าเบื่อเวลาเธอพูดถ้าเธอดูหนังนะเธอก็บอกว่า the movie is boring สมมติเธอบอกว่า the movie is boring แสดงว่าหนังเรื่องนี้ทำไมน่าเบื่อน่าเบื่อค่ะใช่ถูกถ้าเธอบอกว่าวันนี้แบบเธอรู้สึกเบื่อจังเลยเธอก็ต้องพูดว่า I'm bored เธออย่าบอกว่า I'm boring ถ้าเธอบอกว่า I'm boring คือฉันกลายเป็นคนน่าเบื่อทันทีเลยเธอต้องบอกว่า I'm bored คือคำนี้นะคะออกเสียงครูเคยบอกไปแล้วเหมือนเราออกเสียงแบบblackboard หรืออาจจะเป็นแบบคนตาบอดอะไรประมาณนั้นคือครูไม่ได้ไม่ได้บูลลี่อะไรนะคือครูแค่บอกว่าให้ออกเสียงเฉยๆลักษณะประมาณนั้นคือมีตัวสะกดเหมือนกับคำว่า blackboard หรือ board ที่แบบเขียนอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นแบบตาบอดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้บูลลี่นะเดี๋ยวเธอเข้าใจผิดออกเสียงยังไงคะคำนี้อ่านว่าบอลประมาณนั้นค่ะออกเสียงให้ถูกนะลูกนะต่อไปค่ะสถานการณ์ที่เราสามารถใช้ ing ได้อย่าลืมนะคะ ing คือเป็นแบบแปลว่าหน้าสถานการณ์อะไรที่เราใช้ ing ได้
ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเบื่อก็คือ a boring event ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเบื่ออะไรก็ได้บางทีเธอเรียนอยู่เธอก็เบื่อเธอก็ต้องใช้ adjective ที่เติม ing ถ้าสมมุติว่าสถานที่เธอไปสถานที่หนึ่งเธอไม่ชอบมันน่าเบื่อเธอก็ต้องใช้สถานที่นั้น adjective ที่จะมาใช้ก็เป็นแบบ ing ใช่ไหมอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งของที่แบบฉันใช้แล้วฉันไม่ชอบ a boring object ก็คือเธอเบื่อก็ต้องใช้ ing a boring person เห็นไหมเมื่อกี้ a boring person I'm boring she is boring คือหล่อนน่าเบื่อหล่อนเป็นคนน่าเบื่ออะไรประมาณนี้คือสี่อย่างค่ะสถานการณ์ที่ใช้ ing ที่เราแบบว่ารู้สึกว่าแบบเบื่อมีสถานการณ์มีสถานที่มีสิ่งของแล้วก็มีอะไรเอาใหม่มี boring event a boring event a boring place a boring object และ a boring object ไม่ใช่มี eventเอาใหม่ครูบอกว่ามีสี่สถานการณ์มีสี่ตัวอย่าง a boring event ก็คือสถานการณ์ที่น่าเบื่อ a boring place สถานที่ที่น่าเบื่อ a boring object ก็เป็นสิ่งของที่น่าเบื่อและสุดท้าย a boring person person เก่งมากก็คือคนที่แบบ person. น่าเบื่ออะไรอย่างนี้ต่อมาค่ะความรู้สึกทีนี้ความรู้สึกมันจะมีสองแบบครูเคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ในคาบรู้สึกครับครับวันอังคารไหมแรกๆทีนี้ตรงนี้มันรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะเวลาสมมติว่าอันนี้ตื่นเต้น excited ลงท้ายด้วย t ออกเสียง tit excited คือ excited เธอรู้สึกตื่นเต้นแต่รู้สึกตื่นเต้นในแบบที่แบบว่าเฮ้ยแบบเธอฉันตื่นเต้นจังเลยอ่ะฉันจะแบบว่าได้ของอันนี้คือตื่นเต้นในทางที่ดีอะไรประมาณนั้นเช่น I'm really excited คือฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเธอแบบว่าฉันจะได้เล่นเกมนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นนั่นคือ excited แต่ถ้าสมมติเธอบอกครูบอกว่านักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเลยค่ะตอนวันนี้หน้าชั้นเรียนทีละคนทีนี้เธอก็รู้สึกตื่นเต้นถูกไหมแต่ตื่นเต้นในที่นี้คือตื่นเต้นคนละแบบกับที่เธอจะได้เล่นเกมครูพูดถูกไหมถูกตื่นเต้นคนละแบบกันค่ะเธอจะรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นมือเย็นเหงื่อแตกแล้วเธอรู้สึกอันนั้นเราเรียกว่าประมาเราเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษก็ nervous นะคะอันนี้ตัว v ออกเสียง nervous นะคะ excited ตื่นเต้นในแบบที่แบบดีๆ nervous ตื่นเต้นในแบบที่แบบว่ากล้ากลัวไม่รู้จะทำได้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ประมาประโยคก็ I'm really nervous ฉันรู้สึกประมาจังเลยประมาณนี้นะคะต่อมาทีนี้คำที่เธออาจจะใช้ผิดสถานการณ์ยังไงจะดูค่ะมีคำว่า surprised แบบรู้สึกแบบแปลกใจประหลาดใจแต่เป็นในทางที่ดีเช่นยังไงบ้างสมมติว่าเธอเกิดวันนี้แล้วเพื่อนเอาเค้กวันเกิดมาให้เธอรู้สึกยังไงเธอแบบว่ารู้สึกเฮ้ยแปลกใจมากแบบไม่รู้มาก่อนเลยว่าเพื่อนจะแบบว่าsurprise วันเกิดประมาณนั้นเข้าใจอารมณ์ไหมเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าสมมติเธอบอกว่า shocked คือแบบเหมือนสมมติว่าแบบเราเจอสถานการณ์ที่แบบไม่โอเคแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่น่าเป็นไปได้มันแบบรู้สึกประหลาดรู้สึกแปลกกันคือแมวตายหมาตายอะไรแบบนี้เราจะมาบอกว่าสมมติครูบอกว่านักเรียนคะบ้านครูหมาครูตายค่ะนักเรียนจะใช้คำว่า shocked หรือ surprisedใช้คำว่า shocked เห็นไหมมันคนละสถานการณ์กันนะแต่ว่าบางทีมันแปลถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคือมันเป็นคำเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกัน amazing เห็นไหมเหมือนกันเลย amazing แต่ amazing มันแปลว่าอะไรปกติแปลว่าน่าเหลือเชื่อคือแบบมีอะไรที่แบบว่าน่าค้นหาน่าเหลือเชื่อเหลือเกินอะไรแบบนี้ถ้าในทางที่ดีมันก็แบบสมมติบอกว่า amazing you're amazing คือคุณแบบน่าเหลือเชื่อน่าค้นหาซะเหลือเกินถ้าแบบว่า amazing ในทางที่ไม่ดีจริงเหรอแบบนี้ก็มีเหรอน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยคือไม่น่าอยู่ที่นี่ได้อะไรประมาณนั้นนึกออกไหม
เหลือเชื่อในแบบที่ไม่ดีคือแบบเหมือนเราคาดไม่ถึงอะไรประมาณนี้ต่อไปค่ะเป็น shy กับ embarrassed shy ในที่นี้ในทางที่ดีก็คืออายสมมติว่าเธอเป็นคนแบบเขินอายอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่า I'm shy อายแบบนั้นได้แต่ถ้าสมมติว่าอันนี้ embarrassed ใช้แบบไหนอับอายก็คือสมมติว่าเหมือนเธอเดินเดินอยู่แล้วก็เธอแบบหล่นลงไปในหลุมอะไรอย่างนี้แบบในนั้นเธอไปเดินอยู่ในตลาดแล้วอยู่ดีๆเธอแบบว่าหล่นลงไปแล้วก็โดนโคลนใช่ไหมสกปรกทั้งตัวเลยเธอจะใช้คำว่า shy หรือ embarrassed เออนั่นแหละค่ะเก่งมากก็คือสองอันนี้แตกต่างกันอย่าลืมนะคะฝั่งนี้ surprise amazing shy ฝั่งนี้คือในทางที่ดีฝั่งนี้ shocked amazing embarrassed ก็คือในทางที่แบบไม่โอเคไม่ดีสักเท่าไหร่ต่อมาค่ะเวลาเรารู้สึกกลัวนะคะมันก็มีหลายคำเหมือนกันนะเช่นปกติเราจะได้ยินคำว่า scared ใช่ไหมแต่จริงวันนี้ครูจะมีแบบมาบอกเพิ่มเติมอันนี้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ scared scared scary อันนี้ไม่ใช่ scared ขอโทษนะคะนี่ scary scary ก็คือน่ากลัวถ้าบอกว่า scared มีตัวสะกดนิดนึงเสียงเดอะนะคะเสียงเดอะนิดนึงอันนี้อันนี้ scary scary ก็คือน่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวอันนี้ frightening frightening น่ากลัว ing frightening น่ากลัว frightened frightened ก็คือรู้สึกกลัวอันนี้ปกติเลยเติม ed แต่ว่ายกเว้นคำนี้ที่ไม่มีแบบเติม ing ไม่มีแบบ scaring ไม่มีมีแค่ scary กับ scared frightening กับ frightened แต่ว่าทีนี้โอเคอันนี้สองอันนี้รู้สึกกลัวใช้แทนกันได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ afraid of มันก็แปลได้สองความหมายแปลว่าแบบเรากลัวก็ได้หรือว่าเราแบบเหมือนเวลาเราบอกว่าเราพูดกับครูว่าอ๋อผมกลัวว่าควรจะแบบเข้าใจผมผิดอะไรประมาณนั้นคือถ้าเราแปลเป็นไทยทีก็จะได้คำว่าเกรงว่าเกรงว่าผมเกรงว่าครูจะเข้าใจผมผิดกับผมกลัวว่าครูจะเข้าใจผมผิดประมาณนั้นอารมณ์เดียวกันก็กลัวกลัวแบบกลัวไปเลยกับเกรงว่าเขาจะแบบนั้นแบบนี้ใช้คำว่า afraid of สาเหตุว่าทำไมเราต้องมีคำว่า of เพราะว่าเราต้องเอามารองรับว่าเราอะกลัวอะไรเช่นในประโยคนะคะประโยคนี้บอกว่า I'm afraid of rats I'm afraid of rats ก็คือฉันเนี่ยฉันกลัวหนูซึ่งหนูที่บอกว่ากลัวฉันไม่ใช่กลัวแค่หนูตัวนี้ตัวเดียวฉันกลัวไปหมดค่ะทั้งโลกใบนี้คือฉันกลัวทุกหนูค่ะกลัวไปหมดเลย I'm afraid of rats ก็คือกลัวหนูหรือประโยคว่า I'm afraid ตรงนี้มี of ด้วยนะ I'm afraid ofTime's up ก็คือเหมือนกับว่าเราเกรงว่าแบบว่ามันจะหมดเวลาอะไรประมาณนี้นะต่อมาปุ๊บมันจะมีส่วนที่แบบว่าเป็นแบบสีที่เราต้องบอกความรู้สึกใช่ไหมคะบางทีเธอได้ยินแบบเขาพูด blue ปกติเราได้ยินคำว่า blue แปลว่าอะไรคะ blue สีฟ้าสีฟ้าสีเงินก็ได้คือ blue อะครูเราเรียน blue มาสีนะสีฟ้าสีเงินแต่นะคะนี้สีเราใช้บอกความรู้สึกได้เหมือนกันแปลว่าอะไรแบบเศร้านะคะถ้านักเรียนได้ยินใครพูดว่า you look blue today คือเขาไม่ได้หมายความว่าเธอตัวสีฟ้าเหมือนกับอวตารเคยดูไหมหนังอวตารอ่ะเคยดูไหมคะที่แบบว่าเขาเคลื่อนย้ายติดไปอะไรอย่างนี้ที่แบบตัวสูงสูงอ่ะอวตารอ่ะเธอลองไปหาดูนะภาษาอังกฤษเขียนว่า avatar avatar นะคะก็คือหนังแบบอวตารแบบย้ายไปอยู่ในอีกร่างนึงอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นแบบตัวสีฟ้าน้ำเงินนะคะอีกโลกนึงอะไรประมาณนั้นสมมติเขาถามว่า what's wrong คือแบบเป็นไงเกิดอะไรขึ้นหรอยังไงหรอ you look blue today คือวันนี้คุณดูแบบดูเศร้าๆนะอะไรประมาณนั้นทีนี้หรือบางทีเราอาจจะบอกว่า I'm feeling blue คือฉันรู้สึกเศร้าวันนี้คือแบบฉันแบบไม่โอเคฉันรู้สึกเศร้าหรือ I'm blue today ก็ฉันเศร้าไงฉันไม่โอเคอ่ะฉันแบบไม่ไหวอ่ะเธอประมาณนั้นนะคะทีนี้
ความรู้สึกนะคะเป็นความรู้สึกปกติเราที่เราบอกเมื่อกี้ความรู้สึกลงท้ายด้วย ed แล้วก็ ing ใช่ไหมแต่มันจะมีที่แบบว่าคำที่ไม่ต้องลงท้ายด้วย ed ก็บอกเป็นความรู้สึกได้เช่น angry ก็คือโมโห angry เหมือน angry bird นั้นเคยเห็นไหมเกมเคยเล่นไหมคะเคยไหมเธอเห็นไหมว่าเธอเห็นไหมว่านกนั้นมันจะแบบขี้โมโหมากค่ะเวลาแบบสมมติว่าเราเล่นอ่ะมันจะเสียงดังจะทำหน้าแบบโมโหตลอดเวลานั่นคือ angry ทีนี้เวลาเราโกรธค่ะบางทีปกติเราก็ใช้ angry เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะใช้คำว่า mad อันนี้ mad มากกว่าแต่ทำไมกูวงเล็บ at ไว้เช่นกูจะบอกว่ากูโกรธใช่ไหมกูโกรธเธอกูบอก I'm mad at you I'm mad at you ก็คือโกรธใครอะโกรธเธอทีนี้เธอก็ถามอีกว่าบางคนสงสัยกูแล้วงอนนะทำไงอะถ้าสมมติว่าไม่ได้โกรธอะกูมันงอนนะคือมันน้อยกว่าโกรธถูกไหมงอนคือถ้าสมมติว่าถ้าเราโกรธคือไม่ต้องมาคุยแล้วโกรธแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติว่าถ้างอนไม่อยากคุยแล้วโกรธแล้วไม่ง้อเลยอะไรประมาณนั้นนั่นคืองอนใช่ไหมทีนี้เธอจะใช้คำไหนคือจริงๆในภาษาอังกฤษมันไม่ได้มีคำว่างอนไงมันมีแต่แบบคำว่าโกรธแต่ทีนี้ภาษาอังกฤษเราเลือกได้ค่ะเธอก็ใช้เสียงที่มันแบบเบาลงเช่นถ้าจะโกรธ I'm mad at you คือฉันโกรธเธอแล้วนะถ้าสมมติงอนเธอก็บอกว่า I'm mad at you ฉันงอนเธอแล้วนะอะไรประมาณนั้นทีนี้พออีกคำหนึ่งเธอบอกว่าเธอหิว hungryทีนี้มันก็จะมีปัญหากับนักเรียนบางคนหรือว่าปัญหาในการออกเสียงนะคะทีนี้อันนี้โกรธออกเสียงว่า angry อันนี้มีตัว h นะคะอยู่ด้านหน้าใส่เข้าไปด้วย hungry เหมือนไหมคะเหมือนไหม hungryไม่เหมือนค่ะอันนี้ออกเสียงอะไรจ๊ะ angry good อันนี้ออกเสียงอะไรจ๊ะ hungry อันนี้มีเสียงตัว h อยู่ข้างในอันนี้มีเสียงตัว a อย่างเดียว angry ถ้ากูบอกว่า I'm angry คือแบบว่าโกรธใช่ไหมโกรธอันนี้ hungry คือแบบหิวไงเธอฟังให้ดีนะอันนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้แบบ hungry คือหิวปกติแบบว่ายังขั้นปกติอยู่ถ้าเธอใช้คำว่า starving เหมือนเธอออกคำว่า starve แต่ว่าเธอใส่ตัวสะกดเข้าไป starving เธอหิวมากค่ะคือตอนนี้เธอกินแบบว่าหมูได้ทั้งตัวเลยอะไรแบบนั้นแหละคือหิวมากอันนี้ยังหิวปกติยังขั้นที่แบบว่าโอเคฉันก็ยังรอได้อยู่แต่ใน starving คือหิวมากค่ะคือถ้ามีไก่ตอนนี้ทั้งตัวหรือว่าหมูทั้งตัวฉันก็กินหมดเลย starving หิวมากพอกินเสร็จแล้วเป็นไงหิวอิ่มไงเธอก็ใช้คำว่า full นะคะ full สระเหมือนสระอุ full ถ้าเธอใช้แบบว่าถ้าเธอใช้แบบสระอุ full ไอ้นั้นแปลว่าโง่ทันทีนะกูไม่ได้ด่าใครนะกูแค่บอกนะเดี๋ยวเจอเข้าใจผิดอีกอันนี้ full อะไรนะอะไรนะ full มันคล้ายๆกันแต่เหมือนกับว่านี้ออกเสียงแบบสระอุนิดนึงเมนูออกเสียงสระอูแบบ full ก็คือแบบมันจะเขียนว่า full นักเรียนลองไปค้นดูนะคะใครใช้ไม่ต้องถามว่าใครใช้สิใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนเธอลอง search ใน Google ค่ะ full แปลว่าอะไรจ๊ะใครเซิร์ชอยู่บอกเลยค่ะเซิร์ชมาเซิร์ชแล้วยังใครเซิร์ชครูขอตัวแทนหน่อยค่ะว่าเธอได้คำว่าแปลว่าอะไรปังปอนครูกลัวลิงเยอะมากเลยอ่ะแปลว่าโง่เห็นไหมคะแปลว่าโง่ดังนั้นนะคะทีนี้คำนี้อ่านว่าfull ก็คือแบบ full for u l o full แต่ภาษาไทยมันไม่มี full มันไม่มีแบบนั้นไงมันภาษาอังกฤษมันมีแต่ว่าถ้าเธอจะบอกว่าโง่ก็คือ full เสียงสระอูนะคะประมาณนั้นทีนี้พอกินเสร็จอิ่มแล้วเป็นไงหิวน้ำค่ะห
หิวน้ำหรือว่ากระหายน้ำนะคะเราไม่ได้บอกว่า I want to eat water ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือเราบอกว่าเอ้ยเราหิวน้ำอ่ะต้องใช้คำว่า thirsty thirsty อ่ะทีนี้พอคำนี้เสร็จปุ๊บครูแล้ว30อ่ะแล้ว13อ่ะครูอ่ะทีนี้สงสัยอีกปุ๊บเธอสังเกตนะคะนี้ thirsty ออกเสียงเหมือนคำว่า30แต่ที่ไม่เหมือนมีตัว s ตรงนี้ค่ะเธอต้องใส่เข้าไปด้วยเป็นตัวสะกดของ thir ถ้าสมมติว่าเธอออกเสียงว่า30มันจะออกว่า thirty thirty นั่นคือ30ถ้าว่าหิวน้ำกระหายน้ำ thirsty thirsty ถ้าสมมติว่า13 thirteen 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 มันจะมา stretch ที่ stretch ที่ตรงคำว่า teen ข้างหลัง thirteen ถ้าสมมติว่าเป็น30เมื่อกี้ครูพูดผิดไหมเอาใหม่เผื่อว่าบางทีครูพูดเร็วไปครูงงอันนี้ถ้าเป็นแบบกระหิวกระหิวถ้าเป็นแบบกระหายน้ำนะหิวน้ำมากเธอใช้คำว่า thirsty มีตัวสะกด thirsty ถ้าสมมติว่าเป็น30เธอ stretch ที่พยางค์หน้าพยางค์แรก thirty thirty ถ้าสมมติว่าบอกว่า13เธอ stretch ที่พยางค์หลังที่คำว่า teen ก็ thirteen thirteen โอเคครูว่านี้ครูไม่น่าจะพูดผิดแล้วอ่ะครูถามถ้าหิวน้ำออกเสียงยังไงจ๊ะ thirsty thirsty very good สามสิบ thirty thirty good 13ค่ะ thirteen one more time 13ค่ะ thirteen เยี่ยม perfect มากอันนี้นะคะคือที่จริงมันมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ครูแค่ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าอ๋อถ้าแบบความรู้สึกคือมันไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นแบบED นะคะมันก็มีแบบคำอื่นด้วยที่ไม่เติม ED นักเรียนสามารถหาคำเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตเธอก็ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เธอก็เซิร์ชไปเลยค่ะกดไปใน Google ค่ะไม่ใช่ Google Google ภาษาไทยกดไปใน Google ค่ะเธอก็แบบว่าจะได้เจอว่าอ๋อมันมีอีกหลายคำหลายแบบมากนะคะที่แบบว่าคำนั้นคำนี้เธอก็ต้องแบบฝึกจำฝึกแบบจำไปทีละคำสองคำวันละสองสามคำเดี๋ยวเธอก็จำได้เองนะคะบอกแล้วภาษาอังกฤษเธอเรียนวันเดียวเธอเก่งไม่ได้ค่ะเธอต้องแบบว่าสะสมนะคะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเธอถึงจะแบบเฮ้ยฉันถึงจะมีความรู้แล้วก็โอเคในสิ่งนั้นอ่ะโอเคอ่ะที่ครูเตรียมไว้คือครูที่จริงมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าครูกลัวว่าเธอจำไม่ได้เดี๋ยวต่ออีกในวันเราเรียนอีกทีวันจันทร์ไหมวันจันทร์ไหมจำได้ไหมตารางสอนเราเรียนอีกทีวันจันทร์ไหมคือเราไม่เรียนแค่วันศุกร์วันเดียวใช่ไหมอ่ะเราเรียนจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็คาบแรกหมดเลยใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวครูดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวครูเผื่อครูสอนเกินไปอีกเมื่อวานก็ทีนึงแล้วสอนเกินไปลืมดูอ่ะโอเคนี่ยังไม่หมดเวลาก่อนที่เราจะแบบว่าจากกันไปนะคะในวันนี้ทบทวนอีกทีนึงเมื่อกี้ไปแบบครูขอไปแบบเร็วๆนะไปแบบเร็วๆเมื่อกี้คำที่แบบว่าลงท้ายด้วย ed แปลว่าอะไรแล้วนะED รู้สึกก็รู้สึกค่ะถ้าลงท้ายด้วย ing แปลว่าหน้าทีนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าครูบอกว่า blue I'm blue today ครูหมายถึงว่าวันนี้ครูตัวสีฟ้าไหมครูหมายถึงว่าวันนี้ครูเป็นไง I'm blue today I'm feeling blue ฟ้าครูเศร้าค่ะเก่งมากแสดงว่าฟังอยู่มีอะไรอีกวันนี้ที่ครูสอนไปมีคำที่แบบว่าใช้ในต่างสถานการณ์กันเช่นสมมติว่าคำว่ากลัวมีคำว่า scary กับ scared ใช่ไหมอันนี้ก็แตกต่างกันแล้วก็มีคำว่า frightening กับ frightened แล้วก็ afraid of อีกคำหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมี
อีกอันนึงเมื่อกี้อ๋อคําที่แบบว่าใช้ต่างสถานการณ์ที่แบบว่าตรงกันข้ามกันสถานการณ์ตรงกันข้ามแต่ว่าในภาษาไทยแปลคล้ายๆกันเช่นคําว่าแปลกใจประหลาดใจถ้าในทางที่ดีเราจะใช้คําว่าอุ๊ยตายแล้วฉันแปลกใจจังเลยเธอไม่แบบช็อกทางที่ดีทางที่ดีอเมจำไม่ได้แล้วเซอร์ไพรส์ค่ะถ้าทางที่แย่ทางที่ไม่โอเคคือช็อกช็อกที่กูบอกว่าเอ้ยหมากูตายแล้วเธอบอกช็อกต่อไปมีอะไรกันมีอีกนี่มีอีกสองคำที่กูให้ไปมีอะไรอีกเธอช่วยกูนึกหน่อยแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเราย้อนกลับไปดู amazing ในทางที่ดีก็แบบน่าเหลือเชื่อจังเลยถ้าแบบในทางที่แย่ก็มีด้วยเหรอแบบนี้เหลือเชื่อไม่น่าเป็นไปได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ชายในทางที่แบบที่ดีก็ฉันรู้สึกอายจังเลยเธอที่ฉันแบบต้องพูดอะไรประมาณนั้นถ้าแบบอับอายขายขี้หน้าค่ะก็ต้องใช้คำว่า am อะไร am อะไร am อะไรจ๊ะอับอายขายขี้หน้าจังเลย am อะไรนี่ embarrassed embarrassed จบค่ะแค่นั้นอ่ะสำหรับวันนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมลูกมีไหมวินมีคำถามไหมคะวินมีคำถามไหมคะไม่มีค่ะซอริสมีคำถามไหมไม่มีโอเคปังปอนมีคำถามไหมคะปังปอนยังอยู่ไหมคะไม่ครับโอเคปังปอนเธอเลือกรูปได้แบบนะเลือกรูปอะไรอ่ะลิงแล้วแบบเคลื่อนไหวด้วยนะดีเลยโอเคค่ะถ้าไม่มีคําถามนะคะนี่เดี๋ยวครูฝากนะคะนักเรียนวันนี้ครูก็ไม่ได้สั่งการบ้านอะไรนะคะเพราะว่าในแบบฝึกหัดเราก็ทําแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็คนที่แบบว่าครูเปิดให้ส่งแบบฝึกหัดใน School Bike ใช่ไหมคะนักเรียนก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปบางคนที่ยังไม่ส่งก็จัดการส่งด้วยนะคะครูก็จะได้แบบอ๋อดูว่าเธอส่งแล้วอะไรอย่างนี้เธอได้ทํำไหมครูจะได้เช็คด้วยนะคะว่าอ๋อเธอไม่ได้เข้าเรียนแต่เธอทําหรือว่าเธอเข้าเรียนแต่เธอไม่ทําหรือว่าเธอเข้าเรียนแต่เธอทํามาแล้วก็ถูกต้องผิดหรือถูกยังไงครูก็จะได้แบบว่ามาอธิบายอีกทีนึงเผื่อบางทีครูจะได้รู้ว่าอ๋อฟีดแบ็กเวลาที่เธอทํากลับไปแล้วอ่ะเธอส่งกลับให้ครูเธอเข้าใจเธอไม่เข้าใจครูจะได้นํามาแบบอธิบายอีกรอบนึงหรือว่าแบบผ่านไปได้เลยอะไรอย่างงี้โอเคค่ะเดี๋ยวครูฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะการใช้ ed แล้วก็ใช้ ing ในการเติมใน adjective นะคะเพื่อบ่งบอกว่าเรารู้สึกอะไรโอเคค่ะถ้าวันนี้ไม่มีคําถามแล้วงั้นสำหรับวันนี้ค่ะ Bye for now ค่ะ Thank you so much See you next time สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ